สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยครับความขัดแย้งในวงการคณะสงฆ์ที่ผสมปนเปกันเข้ามาหลายเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของทางโลกและปัญหาในเรื่องของทางธรรมจนนําไปสู่ความขัดแย้งเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนะครับมีการผสมปนเปเอาเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันทําให้กลุ่มการเมืองอย่างกลุ่มพุทธอิสระหรือว่าอดีตกรรมการปฏิรูปกิจการศาสนาของรัฐบาลคสช.นั้นก็ใช้จังหวะนี้ในการที่จะให้มีการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์นะครับเสนอให้มีการยุบมหาเถรสมาคมสำนักพุทธศาสนารวมทั้งการปฏิรูปวงการปกครองของคณะสงฆ์กฎหมายของคณะสงฆ์ทั้งหมดเรื่องนี้นักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญาจะคิดอย่างไรนะครับจะพูดคุยเรื่องนี้กับอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์นะครับนักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญาจะพูดคุยผ่านทางสกายอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับอาจารย์มองแนวคิดแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดที่พุทธอิสระเข้ามาเพื่อที่จะเสนอให้มีการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์ตามแนวคิดของกลุ่มพุทธอิสระและแนวคิดของกลุ่มกิจการมีการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้และจะส่งผลกระทบต่อวงการคณะสงฆ์ในมุมไหนอย่างไรครับถ้าเป็นไปตามแนวคิดของพุทธอิสระผมคิดว่ามันแนวคิดของพุทธอิสระก็เป็นแนวคิดเดียวกับกปปส.ที่ต้องการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศนะก่อนเลือกตั้งนะทีนี้ทางฝ่ายท่านพุทธอิสระท่านก็จะปฏิรูปในเรื่องพุทธศาสนานะโดยมีแนวร่วมคือคุณไพบูลย์ ลิขิตวรรณใช่ไหมทีนี้ผมคิดว่าแนวทางนี้มันไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่แรกนะก็คือใช้กระบวนการรัฐประหารมาอำนาจจากรัฐประหารเนี่ยมาปฏิรูปพุทธศาสนาแล้วก็แนวทางการปฏิรูปก็มีการตั้งธงว่าต้องขจัดพระบางรูปใช่ไหมฮะบางกลุ่มคือธรรมกายนั้นเรารู้อยู่แล้วแล้วก็จนเลยมาถึงเรื่องของการประเด็นการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นข่าวผมคิดว่าถ้าเดินในแนวทางนี้ต่อไปปัญหามันก็จะเกิดความแตกแยกในวงการสงฆ์มากขึ้นนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของท่านพุทธอิสระในการที่ท่านอ้างว่าต้องรักษาธรรมวินัยใช่ไหมฮะต้องขจัดพระอรัชชีที่ประพฤติผิดก็ทำวินัยออกไปต้องทำให้พระพุทธศาสนาบริสุทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วต้องมีการตรวจสอบพระผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยถ้าพูดในโดยหลักการก็ดูดีดูสวยงามแต่วิธีการเนี่ยมันผิดเนื่องจากเป็นการใช้กลไกอำนาจของรัฐประหารเข้ามาจัดการนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันหรือว่าจะเป็นพระที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดพระธรรมวินัยหรือเป็นอรชีอะไรต่างๆเนี่ยนะผมคิดว่านักการเมืองหรือพระเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องได้รับความยุติธรรมในกระบวนการที่มันมีความเป็นประชาธิปไตยในการพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมฮะแต่ว่ากระบวนการที่ท่านพุทธไสยสละธรรมเนี่ยท่านก็ใช้กลไกอำนาจรัฐประหารซึ่งผมคิดว่าถ้าสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปแล้วพยายามทำตามแนวทางนี้ต่อไปมันไม่เกิดผลดีอะไรต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแล้วก็ต่อวงการสงฆ์อยู่แล้วแล้วมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลครั้งสำคัญถ้าผมจริงๆแล้วผมก็คิดว่ารัฐบาลเขาก็ไม่กล้าที่จะเดินตามทิศทางของพุทธอิสระได้เต็มที่แต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าเขายังใช้ประโยชน์จากท่านอยู่จากท่านพุทธอิสระหรือจากคุณไพบูลย์อยู่นะครับครับอาจารย์แล้วมองในทางกลับกันกลุ่มของคณะสงฆ์หรือว่ากลุ่มองค์กรชาวพุทธที่มีการเคลื่อนไหวประชุมเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยอาจารย์มองการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้อย่างไรมีความเป็นการเมืองหรือไม่มีการดึงเอาวัดธรรมกายเข้ามาเกี่ยวข้องจนนำไปสู่การไม่พอใจของฝ่ายพุทธอิสระคือประเด็นไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมกายอย่างเดียวนะฮะคือถ้าดูทั้งในป
้าของท่านพุทธอิสระแล้วก็ป้าของพระที่ในชุมนุมเรียกร้องศาสนาประจำชาติมันมีปัญหาทั้งสองฝ่ายที่ตอนนี้พุทธอิสระเนี่ยอาจจะดูในเรื่องการตรวจสอบความโปร่งใสที่พูดถึงเนี่ยเป็นเป้าหมายที่มีเหตุผลนะฮะแต่ว่าวิธีการมันผิดคือวิธีการไปใช้กลไกอำนาจรัฐประหารในจัดการนะฮะมันไม่ชอบธรรมซึ่งตรงนี้เป็นวิธีการที่ผิดเนี่ยมันเป็นปัญหามากก็คือว่าเราไม่สามารถเข้าไปต่อรองมันไม่ใช่วิธีการที่แฝงพูดง่ายทีนี้ฝ่ายพระที่เรียกร้องพุทธศาสนาประจำชาติในเป้าหมายผิดก็คือเป้าหมายนั้นจะเป็นการทําให้รัฐไทยไม่สามารถจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเสรีประชาธิปไตยได้เพราะว่าเอาศาสนามาผูกกับรัฐมากขึ้นแต่วิธีการของพระกลุ่มนี้เนี่ยยังใช้วิธีทางประชาธิปไตยในความเห็นของผมผมคิดว่าเรายังสามารถที่จะต่อสู้หรือโต้แย้งถกเถียงกับข้อเสนอของพระกลุ่มนี้ได้ตามใดที่ท่านใช้วิธีทางประชาธิปไตยในการต่อสู้เราก็ใช้วิธีทางประชาธิปไตยในการถกเถียงโต้แย้งต่อสู้กับพระกลุ่มนี้แต่ว่าถ้าใช้วิธีการแบบฝ่ายพระพุทธอิสระมันก็ปิดทางไม่ให้ใครที่เห็นต่างได้ต่อสู้อย่างเปิดแผ่ครับทีนี้ถ้ามองในกลุ่มของคณะสงฆ์ที่ออกมาเคลื่อนไหวอาจารย์เชื่อว่ามีเรื่องของการเมืองกลุ่มการเมืองขั้วการเมืองผสมอยู่ด้วยไหมครับคือมันมีตัวละครที่เป็นแกนนำฝ่ายเสื้อแดงอยู่แล้วอย่างเช่นท่านพระมหาโชพระเมธีธรรมาจารย์นะฮะแต่ว่าก็มีพระที่เป็นที่ถูกมองว่าเป็นพระกปปส.อย่างเช่นพระมหาอภิชาติเนี่ยที่แอนตี้มุสลิมแล้วก็สนับสนุนผู้นำประจำชาติคือจริงๆแล้วพระส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องการพุทธศาสนาประจำชาติแทบทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะฮะก็จะมีความคิดในแนวนี้แบบเดียวกันนะคุณแนวคิดที่พุทธอิสระออกมาพูดแล้วก็นำเสนอก็คือเรื่องของการมองโครงสร้างการปกครองของคณะสงฆ์นั้นว่าเป็นปัญหาแล้วก็เป็นวิกฤตที่นำมาสู่ความวิกฤตศรัทธาด้วยเหมือนกันอาจารย์เห็นด้วยไหมครับโครงสร้างของคณะสงฆ์ที่เป็นอยู่คือแบบที่พระพุทธอิสระมองหรือว่าคุณไพบูลย์มองมันก็มีคำตอบว่าคุณจะเปลี่ยนโครงสร้างยังไงไม่ให้มันมีปัญหาใช่ไหมมันกลายเป็นว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่มันเป็นเรื่องของกลุ่มของตัวบุคคลที่ขจัดพระที่ตัวเองเรียกว่าเป็นอรัชชีไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยปฏิบัติผิดพระธรรมวินัยแต่วิธีการอ้างพระธรรมวินัยของพุทธอิสระหรืออ้างแบบโยงกับอำนาจรัฐโดยเฉพาะไปใช้อำนาจเผด็จการนี่มันก็ยิ่งขัดหลักการของพระธรรมวินัยโดยสิ้นสุดอยู่แล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ได้แก้ปัญหานะถ้าจะแก้ปัญหาโครงสร้างของคณะสงฆ์จริงๆเราก็ต้องอย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าต้องแยกศาสนาจากรัฐใช่ไหมฮะก็ตอนนี้เราก็บอกว่าอย่างคุณไพบูลย์มาบอกว่าถ้าปัจจุบันนี้บ้ายศบ้าตำแหน่งใช่ไหมฮะคำถามก็คือว่าแล้วยศตำแหน่งมาจากไหนยศตำแหน่งมาก็มาจากรัฐเป็นผู้สถาปนาขึ้นเป็นผู้กำหนดให้พระกำหนดลายว่าพระต้องใส่เต้ามียศมีตำแหน่งเป็นชั้นๆไปจนถึงพระสังฆราชพระไม่ได้สร้างขึ้นมาเองในชนชั้นปกครองเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเองเมื่อกำหนดให้เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยให้องค์กรสงฆ์เป็นองค์กรสงฆ์ของรัฐแล้วก็มียศมีตำแหน่งแบบคารวาสทีนี้พระก็เป็นมนุษย์เป็นคนใช่ไหมฮะที่จะมีกิเลสเหมือนเราทั่วไปนี่แหละคือในแง่ธรรมวินัยตามคำสอนในพระไตรปิฎกคือให้ละกิเลสละทางโลกแต่โครงสร้างของพระเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นการเมืองในตัวมันเองทีนี้เมื่อพระเข้ามาอยู่ในโครงสร้างแบบนี้เนี่ยก็หนีไม่พ้นที่จะต้องวิ่งเต้นเรื่องตำแหน่งเรื่องสมณศักดิ์เรื่องอะไรต่างๆไม่ต่างจากคารวาสถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ให้ยั่งยืนจริงๆเราก็ต้องยกเลิกโครงสร้างนี้ทั้งหมดให้องค์กรสงฆ์แบบรัฐเหมือนเป็นองค์กรเอกชนในโครงสร้างการปกครองสงฆ์ที่ถูกสถาปนาขึ้นตั้งแต่ยุคเก่าและสืบทอดมาจนปัจจุบันเนี่ยมันก็มีนักวิชาการเขาก็วิเคราะห์ไว้หลายคนที่มองตรงกันนะครับว่า
ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับรัฐจากที่เป็นอยู่ชนชั้นปกครองไม่ว่าจะในระบบราชาธิปไตยระบบเผด็จการหรือประชาธิปไตยเนี่ยต่างใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนาในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาส่งเสริมพุทธศาสนาคือสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองนะฮะในขณะเดียวกันพระเนี่ยก็จะถูกยกย่องว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นที่เคารพกราบไหว้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยพระอยู่ใต้อำนาจของผู้ปกครองนะฮะกรณีสมเด็จช่วงเราเห็นชัดเจนว่าเมื่อเขาทำรัฐประหารใหม่ๆในสมเด็จช่วงก็ประกาศนโยบายหมู่บ้าน45ใช่ไหมฮะตอบสนองรัฐบาลเลยตอบสนองรัฐบาลครับถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าโครงสร้างของสถาบันสงฆ์เป็นกลไกของรัฐอยู่แล้วสงฆ์ก็ต้องการเอาใจรัฐต้องการตอบสนองนโยบายรัฐก็ทำโครงการหมู่บ้าน45ขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายสมานฉันท์ใช่ไหมฮะทีนี้ส่วนฝ่ายท่านพุทธอิสลามเราไม่ต้องบรรยายเลยว่าตอบสนองรัฐบาลปัจจุบันยังไงบ้างใช่ไหมฮะก็ทำอะไรหลายอย่างแต่ถามว่าแล้วสุดท้ายแล้วชะตากรรมของสมเด็จช่วงเป็นยังไงเมื่อสมเด็จช่วงถูกมองนะครับว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามอยู่ฝ่ายอำนาจเก่าสนับธรรมกายซึ่งเป็นฝ่ายอำนาจเก่าที่ถูกรัฐบาลลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นสภาพที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องรถหรูเข้ามาตรวจสอบอย่างจงครึ่มอย่างคลิกโครมแล้วก็รวดเร็วสรุปออกมาอย่างรวดเร็วเราตั้งคำถามง่ายๆว่าถ้ากรณีแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคนที่มีฐานะสูงในสังคมอย่างเช่นเป็นนายคนผมถามว่า DSI จะเข้ามาตรวจสอบอย่างเป็นข่าวดังไปทั่วแบบที่ทำกับประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชคือผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าเป็นประธานสมเด็จพระสังฆราชไม่สมควรถูกตรวจสอบนะครับแต่ผมกำลังตั้งคำถามว่ามันมีมาตรฐานเดียวกันไหมในวัฒนธรรมชนแบบไทยเราก็จะเห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพระในโครงสร้างแบบนี้ถึงแม้พระจะมีสถานะสูงขนาดไหนจริงๆแล้วก็ยังเป็นเบี้ยล่างเป็นลูกไล่เป็นกลไกของชนชั้นปกครองอาจารย์คิดว่าการจะหยิบยกเอาเรื่องของคณะสงฆ์หรือการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์ขึ้นมาเนี่ยทั้งที่การปฏิรูปวงการการเมืองก็ยังเปิดแผลไว้แล้วยังเย็บไม่เรียบร้อยด้วยซ้ำแล้วดูเหมือนว่าแผลก็จะลามไปทั่วอีกเหมือนกันเนี่ยแล้วก็จะเปิดแผลใหม่ขึ้นมาก็คือการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์ช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์มันช่วงควรจะเป็นเวลานี้ไหมครับอาจารย์มันไม่ควรจะเป็นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปคณะสงฆ์เนี่ยจริงเราคณะสงฆ์ไม่เคยมีส่วนร่วมในการปฏิรูปเลยจำได้หรือไม่ครับครับการปฏิรูปสมัยโดยอำนาจของร.4เนี่ยที่แยกนิกายนี่ก็ร.4เป็นคนปฏิรูปชนชั้นปกครองพอมาถึงยุครอ.5ที่มีการสร้างองค์กรมหาเถรสมาคมขึ้นมาก็คณะสงฆ์ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมก็เป็นชนชั้นปกครองสร้างขึ้นมาคณะสงฆ์มีส่วนร่วมอยู่แค่ครั้งเดียวคือหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็มีคณะสงฆ์กลุ่มบูรณปฏิสังขรณ์การพระศาสนาเข้ามาเรียกร้องให้มีกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตยแต่พอถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ก็ฉีกกฎหมายนั้นทิ้งและสร้างระบบที่เป็นไม่เป็นชาติปไตยขึ้นมาแล้วก็ใช้มาถึงปัจจุบันแล้วถามว่าภายในคณะสงฆ์มีความพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายของตัวเองไหมก็มีความพยายามแต่ว่าก็ไม่สำเร็จแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วการปฏิรูปจริงๆเนี่ยมันต้องปฏิรูปภายใต้ระบบที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ต้องฟังเสียงทุกฝ่ายให้ทุกฝ่ายส่วนร่วมมากที่สุดไม่ใช่คนไม่กี่คนพระรูปเดียวอย่างพุทธอิสระอย่างนี้แล้วก็มีคนไม่กี่คนที่มองพระกลุ่มอื่นเป็นปฏิปักษ์แล้วมาใช้กลไกอำนาจรัฐประหารเข้ามาจัดการอย่างนี้ผมคิดว่ามันจะสร้างปัญหามากการจะปฏิรูปวงการคณะสงฆ์นะฮะโดยการให้มีการยุบมหาเถรสมาคมอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการยุบสำนักพุทธ
ศาสนาด้วยเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าถ้าแนวทางในการปฏิรูปแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคำตอบในการที่จะฟื้นฟูความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวงการคณะสงฆ์ได้ไหมครับหรือควรจะมีองค์กรอื่นขึ้นมาแทนหรืออย่างไรคือแยกศาสนาจากรัฐมันก็ต้องไม่มีองค์กรเหล่านี้แล้วใช่ไหมมันก็ต้องยุบต้องยกเลิกหมดอยู่แล้วแต่ว่าการแยกศาสนาจากรัฐที่มีนักวิชาการหลายๆคนเขาเสนอเนี่ยมันหมายถึงว่าการแยกภายใต้กติกาที่มันเป็นเสรีประชาธิปไตยแต่ครั้งนี้การยุบมหาเถรสมาคมหรือยุบสำนักงานพุทธศาสนาแบบที่พูดถึงเมื่อกี้ที่ว่าเป็นความคิดของพุทธอิสระนะที่คุณจอมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยถามว่าใช้อำนาจอะไรมาแยกก็ใช้อำนาจรัฐประหารตรงนี้มาแยกแล้วองค์กรใหม่ที่จะมาแทนมันจะเป็นองค์กรแบบไหนแต่เท่าที่ผมฟังคุณไพบูลย์พูดก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขาจะกล้าที่จะยุบมหาเถรสมาคมนะแต่ถ้าดูจากที่เขาปฏิบัติมาการแสดงออกตลอดนั้นเหมือนกับว่ามันปฏิเสธธรรมกายแล้วก็ปฏิเสธสมเด็จช่วงที่จะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลมากกว่าที่เขาจะเสนอว่าโครงสร้างใหม่มันควรจะเป็นยังไงคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นโครงสร้างคณะสงฆ์ใหม่ที่จะมาแทนถ้าสมมติว่าเขาต้องยกเลิกสิ่งนี้ไปแต่ถ้าเป็นอาจารย์สุรักษ์เนี่ยที่บอกว่าให้ยกเลิกมหาเถรยกเลิกอะไรต่างๆนั่นก็พูดมานานความประสงค์ของพุทธอิสระก็คือว่าถ้าเกิดยุบมหาเถรสมาคมไปแล้วก็อาจจะมีสมัชชาคุณธรรมอย่างที่เป็นโมเดลของแจ้งวัฒนะที่เขาเคยเคลื่อนไหวหรือว่าเคยคิดกันอยู่เหมือนกันนะอันนั้นก็จะมาแทนที่มหาเถรสมาคมได้ซึ่งมันก็จะไปเป็นปัญหาในที่มาอยู่ดีเพราะว่าถ้าปฏิรูปอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามาจากเรื่องของการบรรยากาศของการเมืองที่เป็นเผด็จการอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ผมคิดว่าในส่วนมันก็จะเป็นเผด็จการแบบใหม่คือผมก็ยังไม่เห็นว่าแนวคิดของพุทธศาสนาจะนำไปสู่การสร้างระบบของพุทธศาสนาองค์กรสงฆ์ให้มันสอดคล้องกับระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยอะไรคือผมคิดว่าเขาไม่มีความคิดเรื่องประชาธิปไตยอยู่แล้วในยังไม่เคยเห็นการแสดงความคิดอะไรที่เป็นประชาธิปไตยออกมาเลยผมคิดว่ามันไม่สามารถจะนำไปสู่อะไรได้แล้วผมก็คิดว่าอำนาจรัฐคงจะใช้ประโยชน์จากคนเหล่านี้สักระยะหนึ่งก็คล้ายๆกับที่เคยใช้ประโยชน์จากคุณสนธิลิ้มทองกุลก็สักระยะหนึ่งก็อาจจะหมดประโยชน์ไปครับแต่ว่าสิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือเรื่องของความแตกแยกขัดแย้งในวงการคณะสงฆ์นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คณะสงฆ์หรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับพุทธศาสนาก็ต้องตั้งสติให้ดีโดยเฉพาะพระที่ออกมาในลักษณะสนับสนุนฝ่ายเสื้อแดงต้องทบทวนความคิดของตัวเองว่าคำถามง่ายๆก็คือว่าทำไมพระถึงอยากอยู่ใต้อำนาจรัฐทำไมถึงอยากเป็นเบี้ยล่างเป็นลูกไล่ของชนชั้นปกครองเวลาพระพูดว่าคารวะจะมาปกครองพระแต่ภายใต้โครงสร้างแบบนี้คุณอยู่ใต้ปกครองของเขาอยู่แล้วแม้แต่จะตั้งมุขสงฆ์เนี่ยคุณยังไม่มีอำนาจอะไรที่จะตั้งขึ้นมาได้เองเลยคุณต้องคอยง้อเขาต้องคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะส่งชื่อให้ต่อให้คุณอย่างเงี้ยคุณไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเขาเลยคุณเป็นเรี่ยล่างถูกเขาตรวจสอบถูกอะไรต่อเมื่อไรต่างๆถามว่าทำไมพระต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างที่ตัวเองเป็นเบี้ยล่างแบบนี้คือมันไม่มีความสง่างามไม่มีศักดิ์ศรีในลักษณะของเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนที่ประชาชนทั่วไปเขาเคารพกราบไหว้ผมคิดว่าทำไมไม่ออกไปไม่เป็นอิสระไม่ประกาศตัวเป็นอิสระจากรัฐแล้วเป็นองค์กรเอกชนเหมือนกับตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเองจะทำอะไรจะคิดอะไรจะวางแผนออกแบบการศึกษาการปฏิบัติทำการเผยแผ่อย่างไรก็ต้องไม่แคร์รัฐแล้วแค่ไม่ไปทำผิดกฎหมายอื่นๆทั่วไปของรัฐแต่รัฐไม่มีสิทธิ์ที่มาควบคุมคุณมีเสรีภาพเต็มที่มีการเป็นตัวเต็มที่ต้องยังอยากตั้งคำถามว่าทำไมธรรมกายครับไม่ประกาศตัวเป็นอิสระจากรัฐไปเลยแล้วก็เป็นองค์กรแบบเอกชนไปเลยน่าจะคล่องตัวกว่าที่จะมาอยู่ภายใต้โครงสร้างแบบนี้ครับ
ศาสนาพุทธเป็นฐานอันหนึ่งของความเป็นสังคมไทยแล้วก็เป็นฐานอันหนึ่งของความเป็นสถาบันหลักนะฮะทั้งชาติศาสนาก็คือพุทธแล้วก็พระมหากษัตริย์นะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอะไรเต็มไปหมดการจะแยกออกมาจากรัฐเป็นเอกชนมันจะส่งผลต่อความเป็นวัฒนธรรมวิธีคิดวิถีชีวิตหรือแม้แต่เรื่องของความเป็นเอกลักษณ์หรือเรื่องของความเป็นอุดมการณ์ของชาติไทยอะไรต่างๆมันจะกระทบไหมครับแล้วก็มันจะพลิกโฉมหน้าประเทศไทยไปเลยถ้าหากให้คณะสงฆ์ออกมาจากรัฐจะเป็นอย่างไรฮะถ้าอย่างนั้นคือตอนนี้คณะสงฆ์ที่ออกไปแล้วอย่างสันติโสก็เขาก็ยังไม่พลิกนะเขายังเป็นอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมอยู่คือตรงนี้มันมีอะไรที่ซับซ้อนมากผมคิดว่าวัฒนธรรมอุดมการณ์ของสังคมใดก็แล้วแต่มันมีลักษณะเป็นพลวัตมันไม่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการแยกศาสนาออกจากรัฐมันก็จะนำไปสู่สังคมใหม่ที่มันก้าวหน้ากว่าเดิมครับคือเป็นสังคมที่มีเสรีภาพมีความเป็นประชาธิปไตยมีการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันต่างๆให้ถูกที่ถูกทางอยู่ภายใต้กติกาที่มันมีสิทธิเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคอะไรต่างๆผมคิดว่าตรงนี้ต่างหากที่มันควรจะเป็นอุดมการณ์ร่วมเวลาเราพูดถึงความมั่นคงเราต้องหมายถึงความมั่นคงของประชาธิปไตยความมั่นคงของอำนาจของประชาชนความมั่นคงของสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนต้องมีเท่าเทียมกันผมคิดว่าศาสนามาอยู่กับความมั่นคงแบบนี้ในที่สุดแล้วมันก็ทุกสถาบันทางสังคมก็อยู่ได้ยังมีศักดิ์ศรีครับนั่นหมายถึงว่าถ้าหากว่าจะมีการแยกศาสนาออกจากรัฐก็จะทําให้เป็นการพลิกโฉมหน้าของประเทศไทยไปชนิดที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทีเดียวใช่ไหมซึ่งอันนั้นมันก็คงอาจจะเป็นเรื่องที่คงคิดกันเยอะคิดกันนานแล้วก็คงอาจต้องใช้เวลาเยอะไหมฮะอาจารย์ใช่ฮะมันต้องใช้เวลาก็เราเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475ประชาธิปไตยมันคือการเดินทางอยู่แล้วไงครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเขาเป็นประชาธิปไตยตอนแรกเขายังมีทาสมีการเหยียดผิวมีการเหยียดเพศมันก็ค่อยๆต่อสู้เรื่อยๆขอให้หลักการของประชาธิปไตยมันยังอยู่ใช่ไหมมันไม่ถูกล้มไปมันก็เป็นหลักอ้างอิงในการยืนยันทีนี้คำถามคือว่ามันมีประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์100%มันตอบไม่ได้ไงประชาธิปไตยคือการเดินทางถ้าแยกศาสนาออกจากรัฐมันก็คือก้าวหนึ่งของประชาธิปไตยที่มันก้าวหน้ามากขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ขนาดต้องใช้เวลาแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยสังคมก็จะมาตั้งคำถามมากขึ้นคือตะวันตกที่มันแยกออกมาได้ก็เพราะว่ามันทนสภาพของการกดขี่ทางศาสนาการล่าแม่มดอะไรต่างๆต่างมันทนไม่ไหวแล้วมันเกิดความคิดเกิดการถกเถียงแล้วนำไปสู่การแยกในที่สุดของเราเนี่ยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่สังคมจะมาตั้งคำถามแล้วเมื่อตั้งคำถามกันมากขึ้นแล้วในที่สุดผมคิดว่ามันก็ต้องแยกครับทางออกของวิกฤตที่เกิดขึ้นจะต้องจบลงอย่างไรถึงจะไม่ขยายไปสู่ความรุนแรงและเกิดการเข็นฆ่ากันเหมือนอย่างที่หลายคนเป็นห่วงนะฮะไม่ต้องไปถึงการจะแยกศาสนาออกจากรัฐเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในบรรยากาศของการเมืองที่เป็นเผด็จการแบบนี้ถ้าหากอยู่ในบรรยากาศที่เป็นการเมืองเผด็จการแบบนี้การจะยุติไอ้วิกฤตความขัดแย้งในวงการคณะสงฆ์เนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอไหมครับข้อเสนอทางออกระยะสั้นผมไม่คิดว่าผมจะเสนออะไรให้รัฐบาลปัจจุบันทำอะไรได้นะแต่ถ้าผมจะเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลประชาธิปไตยต่อไปถ้าสังคมยังไม่พร้อมคณะสงฆ์ยังไม่พร้อมที่จะแยกศาสนาจากรัฐเราอาจจะยกเลิกกฎหมายสงฆ์ฉบับปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็ออกกฎหมายใหม่ที่คณะสงฆ์ก็ยังขึ้นต่อรัฐแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะหลวมๆที่ปรับโครงสร้างของคณะสงฆ์ให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีลักษณะกระจายอำนาจเป็นเส้นให้มีการปกครองในจังหวัดต่างๆเป็นกรรมการเป็นคณะกรรมการปกครองระดับจังหวัดที่มาจากมติของพระสงฆ์ในจังหวัดนั้นๆลงไปถึงเจ้าคณะ
ถึงคณะกรรมการอำเภอตำบลแล้วก็เจ้าวาดวัดต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามมติของที่นั้นๆนะฮะโดยที่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งไปจากข้างบนณปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันถูกแต่งตั้งจากข้างบนหมดมันเป็นการรวมศูนย์อำนาจเพราะฉะนั้นเวลาถูกแต่งตั้งจากข้างบนก็ทำอะไรก็ต้องนึกถึงเด็กข้างบนตอบสนองข้างบนแม้แต่จัดงานฉลองสมณศักดิ์พระผู้ใหญ่งานวันเกิดพระผู้ใหญ่เนี่ยถ้าระดับเจ้าวาดระดับหมู่บ้านต้องไปเรียกรายเงินมาร่วมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าให้กระจายอำนาจออกไปอย่างนั้นเป็นในรูปของคณะกรรมการระดับจังหวัดอำเภออะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพก็เป็นของกรุงเทพไปจังหวัดต่างๆก็เป็นอะไรอย่างนั้นไปแล้วก็ให้คณะกรรมการมีอำนาจเฉพาะในเรื่องการศึกษาการเผยแพร่อะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าการที่พระทำผิดทำวินัยพระสอนผิดอะไรต่างๆทำวินัยเนี่ยก็ใช้กระบวนการทางธรรมวินัยตัดสินไม่ใช้กฎหมายของรัฐไปลงโทษยกเว้นว่าพระจะทำผิดกฎหมายอย่างเช่นพระโกงเงินพระข่มขืนพระฆ่าคนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่รัฐต้องเข้าไปดำเนินการโดยกฎหมายเหมือนกับดำเนินการกับประชาชนทั่วไปแต่ในเรื่องการทำความผิดความเชื่อทางศาสนาเนี่ยจะเอากฎหมายไปลงโทษไม่ได้ถ้ามันไม่ผิดกฎหมายทั่วไปอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ที่ร่วมรายการครับขอบพระคุณครับ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 ขอบคุณณครับสวัสดีครับครับอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์นะครับซึ่งก็เป็นนักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญานะครับวิเคราะห์เรื่องของวงการคณะสงฆ์และเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ในช่วงนี้นะฮะที่ประเทศไทยนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you.